นะครับผมก็เดินอยู่บนหัวแขกนะครับหรือว่าสะพานแขกครับสะพานอายุ50ปีนะครับสะพานเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ที่อาศัยเดินข้ามได้อย่างเดียวนะครับไม่อนุญาตให้นํารถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ข้ามนะครับต้องเดินข้ามใช้เดินข้ามครับสะพานนี้ก็จะข้ามจากฝั่งวัดเกตนะครับมาที่กาดหลวงครับฝั่งตรงข้ามนั่นเป็นตลาดดอกไม้นะครับดอกไม้ผลไม้ครับที่กาดหลวงครับแล้วก็สะพานหรือขัวแขกนี่นะครับก็จะเชื่อมกับสะพานลอยนะครับข้ามถนนสามารถเดินไปลงฝั่งกาดหลวงได้เลยครับสะดวกทีเดียวครับไม่ต้องเดินข้ามถนนนะครับใช้สะพานลอยข้ามไปเลยครับนี่ครับเป็นสะพานเก่าแก่ของเชียงใหม่ครับขัวแขกนะครับผมขัวแขกนี่อ่านอย่างนี้นะครับขอไข่ไม่ละกันว่าแหวนครับย้อนกลับไปนะครับมันเราจะเห็นเจดีย์ของวัดเกตการามนะครับเป็นเจดีย์นะครับผมประจำปีเกิดสำหรับท่านที่เกิดปีจอนะครับนะครับก็สังเกตว่ายอดเจดีย์จะเอียงนิดนึงนะครับซึ่งก็มีเหตุผลนะครับที่ทำให้เอียงแบบนั้นใครอยากรู้ว่ามีเหตุผลอะไรนะครับลองหาคลิปของวัดเกตการามใน YouTube Channel The Guide ด้านหน้าได้นะครับหรือว่ามาเที่ยววัดเกตนะครับก็ลองมาดูว่าสาเหตุที่ทำให้ยอดเจดีย์เอียงเป็นเพราะอะไรครับครับแล้วพบกันใหม่ที่ YouTube Channel The Guide ล้านนาครับผมขอบคุณครับ